การใช้เทียนบรรจงวาดตามลวดลายในลักษณะนี้คือขั้นตอนเริ่มแรกก่อนการลงสีในการผลิตผ้าบาติกสินค้าขึ้นชื่อของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์เกาะเกร็ดหรือที่รู้จักในนามบ้านผ้าบาติกของหมู่ที่3ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านมุสลิมในหมู่ที่3ของตำบลเกาะเกร็ดโดยเกิดขึ้นหลังร่วมเรียนรู้วิชาการประดิษฐ์สินค้าหัตถกรรมประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าบาติกเครื่องปั้นดินเผาดอกไม้ใยบัวโดยมีป้ารัตดาหรือนางสาวรัตดาวัญญาเลในฐานะประธานกลุ่มเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการทำผ้าบาติกให้กับสมาชิกการจัดตั้งกลุ่มก็คือเราป้าเป็นคนไปเรียนวิชาชีพที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดบางพัดเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อในชุมชนสอนต่อในชุมชนก็ประมาณปี47 2547แล้วก็พอต่อมาแล้วก็สอนต่อในชุมชนแล้วก็พอลาสอนต่อแล้วก็ได้มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานให้งบประมาณซื้ออุปกรณ์มาสอนในชุมชนพอสอนต่อในชุมชนแล้วก็ทำผ้าบาติกดอกไม้ใยบัวเครื่องปั้นดินเผาแปะผ้าไหมแล้วก็ทำหลายๆอย่างแล้วก็มีเสริมมาอยู่เรื่อยๆพอทำมาแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ใช้บ้านเราเปิดเป็นให้ทัวร์ขึ้นเลยและผลที่ได้จากการรวมกลุ่มกันของคนในท้องถิ่นนี้คือการสร้างงานสร้างเงินทำให้กลุ่มแม่บ้านเหล่านี้มีอาชีพหลักและมีรายได้จุนเจือครอบครัวได้อีกทางหนึ่งและด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดประกอบกับการคิดค้นพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์คือลายเจดีเอียงทำให้ผ้าบาติกของกลุ่มได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าโอท็อปและกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวซึ่งมาเยือนเกาะเกร็ดไม่พลาดที่จะหาซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วยผลที่ได้ที่การรวมกลุ่มก็คือสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนก็คือจากแม่บ้านที่ว่างงานน่ะเขาไม่มีอะไรทำหลังจากที่ส่งนักเรียนแล้วที่นี่เปิดเมื่อ5ปีที่แล้วจ้ะทำเป็นรายได้เสริมเมื่อยามว่างจ้ะแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างคะพอเรามาทำเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นหน่อยค่ะแล้วมันช่วยจุนเจือครอบครัวได้ไหมคะได้ค่ะถ้าทำมากเราก็ได้มากรายได้เฉลี่ยเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 3-4,000 บาทอยู่นี่งานแบบเราอายุเยอะแล้วแล้วงานเขาไม่ค่อยรับมาก็เลยมาหัดทำตรงนี้ก็เลยมาชอบในจุดนี้ค่ะเดือนนึงประมาณ 7,000 กว่าบาทค่ะการรวมกลุ่มการผลิตผ้าบาติกของคนเกาะเกร็ดนั้นไม่เพียงแค่จะเป็นการสร้างงานและแก้ปัญหาอาชีพในชุมชนเท่านั้นแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนไปพร้อมๆกันด้วยโดยอาศัยกระบวนการผลิตเป็นเส้นทางผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันขณะเดียวกันเยาวชนในชุมชนอย่างน้องคอเรียเด็กหญิงสุรีวันบินมามุตก็ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการเอาเวลาทั้งหมดในช่วงปิดภาคเรียนมาเรียนรู้วิชาชีพและหารายได้เสริมเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกด้วยพอดีว่าหนูมาอยู่กับแม่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราหารายได้เข้าครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็เพื่อเป็นทุนการศึกษาของหนูด้วยค่ะก็เหมือนกับว่าเราฝึกไปในตัวเลยค่ะแบบเกี่ยวกับงานที่เราทำอะค่ะมีความเข้มแข็งก็คือเราจะมีได้มาคุยกันและเกิดความสามัคคีกันด้วยแล้วก็มีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันคุยกันได้สามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้ที่เราได้มาหรือปัญหาอะไรก็มาคุยกันในเน็ตกันได้ในกลุ่มของเราอ่ะนอกจากกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์เกาะเกร็ดที่ผลิตผ้าบาติกแล้วยังมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อสนับสนุนการออมของคนในหมู่ที่3หรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผ้าบาติกอันเป็นแหล่งเงินออมและเงินทุนเพื่อช่วยเหลือกันเองในชุมชน
ซึ่งถือเป็นทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของคนในพื้นที่ด้วยโดยสมาชิกต้องฝากเงินทุกวันที่5ของเดือนซึ่งขั้นต่ำอยู่ที่100บาทและเมื่อครบ1ปีก็สามารถกู้ยืมเงินได้ในจำนวน 5,000 บาทพร้อมกำหนดกรอบการผ่อนชำระเดือนละ500บาทหากแต่จำเป็นต้องจ่ายค่าบำรุงเพิ่มเติมจากเงินต้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในกลุ่มเดือนละ60บาทและด้วยความสามารถในการบริหารจัดการด้านอาชีพของคนเกาะเกร็ดแห่งนี้สะท้อนให้เห็นภาพของความเข้มแข็งในการเป็นชุมชนพึ่งตนเองด้วยการระดมความคิดเห็นร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยอาศัยหลักประชาธิปไตยเป็นแกนกลางแล้วยึดหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมาเป็นจุดแข็งต่อยอดการบริหารจัดการตนเองในพื้นที่ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลของการเมืองภาคพลเมืองจะเสริมสร้างสังคมและชุมชนที่จะขยายเป็นประชาธิปไตยของไทยให้สมบูรณ์ขึ้น